ในหนังเลยค่ะมาเป็นในหนังเลยห้องขังมามืดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักโทษผู้ต้องขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเป็นอาคารที่อาจจะแบบควบคุมมากๆแคบๆมีข้อจำกัดเยอะๆไปไหนไม่ค่อยได้ต้องอยู่ในห้องเหลี่ยมๆกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกกงอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็เป็นปูนเรียบๆห้องมืดๆThere is a worldwide trend today to rehabilitate old prison infrastructure or to design and construct new prisons. Unfortunately, the result is not always very satisfactory. เขามาอยู่ตรงนี้เขาก็ได้รับความจำกัดพื้นที่เขาก็ไม่มีทางมีความสุขไปนอกมากจากคนอื่นซึ่งเราก็ควรที่จะให้ฟาซิลิตี้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขแล้วก็กลายเป็นคนดีทำยังไงให้สถาปัตยกรรมเนี่ยสามารถช่วยพัฒนาคนในนั้นได้ครับตอนแรกพวกหนูตั้งคำถามก่อนค่ะว่าอะไรที่จะเป็นความหวังให้กับผู้ต้องขังให้เขารู้สึกว่าอยากออกไปจากที่นี่ให้เขามีความหวังในการใช้ชีวิตค่ะก็คือครอบครัวเป็นหัวใจหลักนึกถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดค่ะการที่เราจะเป็นคนดีได้มันเกิดจากภายในแล้วการที่ความคิดภายในของเราจะดีได้มันเกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเหมือนกับสถานที่ที่เหมือนกับไปปรับเปลี่ยนชีวิตเขาให้ชีวิตเขาดีขึ้นอาจจะให้ความรู้เขาเพื่อที่จะกลับไปในสังคมทำให้สังคมดีขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเขาดีขึ้นด้วยจะได้ไม่ต้องกลับมาทำความผิดใหม่อะค่ะเราอยากให้เป็นสถานที่ที่แบบทำให้เขาเป็นคนดีขึ้นมากกว่าครับสิ่งที่เราเรียกว่า correctional facility มันอาจจะมีความหมายมากกว่าคำภาษาไทยว่าเรือนจำเรือนจำมันเหมือนเป็นที่ขังแต่ correctional facility มันหมายถึงการที่เราต้องการให้สถาปัตยกรรมเนี่ยมีส่วนในการกล่อมเกลาคนให้สามารถกลับมาเป็นคนที่ดีในสังคมได้ The aim of the ICRC to approach academic circle was in twofold. One was for sensitize new generation of architects about this type of prison and public infrastructures. And the second was also to demonstrate that academic circle can bring new ideas, new concepts to prison authorities.I sincerely hope that this approach about academic circle and authorities can bring new way to see prison infrastructure in the future and hopefully help to a better rehabilitation of the detainees.